พี่ตาครับโคตรแพงเลยครับบอฟอสอ่ะ4วงเนี่ยว่ากันที่ 60,000 อัพอ่ะเขาใช้ขั้นตอนในการผลิตที่ต้นทุนสูงมากล้อเหล็กแบบนี้ใช้การปั๊มวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำสุดแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือล้อพวกนี้จะหนักเราซื้อล้อกรอบได้ไหมถ้าเทคโนโลยีการผลิตเขาถึงอะพี่มันได้นะแต่ส่วนตัวผมไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ละท่าครับพี่ท่าครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับยังไงครับพี่โอ้ยเราได้ตอบคอมเมนต์ทางบ้านแล้วด้วยดีใจตื่นเต้นจะแย่ช่องมีคนสนใจคำถามทางร้านถามมาเรื่องล้อครับล้อยังไงถ้าล้อชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละล้อเราช่องรถโอเคถ้าอยากรู้เรื่องล้ออะครับต้องทำยังไงบ้างล้อแบบไหนถึงจะดีเดี๋ยวคอมเมนต์ทางบ้านเราเท้าความก่อนเราพูดเรื่องวัสดุที่ทำปั๊มเบรกถูกไหมเราคอมเมนต์ทางบ้านดันสงสัยเรื่องวัสดุเกี่ยวกับล้อถูกไหมครับพี่ครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเท้าความเรื่องล้อรถยนต์ให้ฟังกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นมายังไงอย่างแรกก่อนวัสดุที่ใช้ในการทำล้อเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างต้องย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยไหมพี่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพิ่งเริ่มเก่ากว่านั้นอีกไม่ใช่เก่ากว่านั้นเก่ากว่านั้นมันคือย้อนไปหน่อยหนึ่งละกันสมัยที่รถยนต์เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้วัสดุอะไรทำล้อกันนะแรกเลยเป็นไม้ใช่ครับเอาจริงๆรถยนต์พัฒนาจากเกวียนเกวียนติดล้อจักรยานติดล้อใช่ครับสามล้อติดล้อมันก็เลยใช้ไม้ในการทำมีเหล็กรอบนอกเป็นยุคที่เป็นล้อแบบล้อเกวียนเริ่มแอดวานซ์ละผู้ใช้ก็สามารถรู้แล้วว่ามันมีการติดล้อเนาะมีอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยเสริมเหล็กเป็นแผ่นเหล็กกล้ารอบวงนอกเพราะว่ามันมีการวิ่งบนถนนเยอะใส่เหล็กเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงนั่นคือยุคแบบโบราณโบราณก่อนจะมียางก่อนจะมีทุกอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้ใช่เข้าเนี้ยมันก็มียางเข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนโดยที่ลดแรงเสียดทานยางอ่ะมีหน้าที่ทำไงก็ได้แรงเสียดทานเหลือน้อยและได้ความนุ่มนวลเพิ่มแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันยังเกาะอยู่บนถนนอยู่ซึ่งเป็น2สิ่งที่ขัดแย้งกันนั่นก็เลยเป็นเรื่องของยางรถยนต์ซึ่งเอาจริงขอตัดไปตอนนึงเลยเว้นไว้ก่อนอันนั้นเว้นไว้ก่อนอันนั้นลึกมากมากอันนั้นมีทั้งการอ่านค่าการอะไรแบบเลือกใช้กันหยุดหยุดตรงนี้เราหยุดกันคราวนี้เอาที่ไส้ในก็คือเรารู้เรื่องยางละคราวนี้มาที่ตัวล้อครับล้อเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก่อนที่เข้าสู่วัสดุมีความสำคัญอย่างไรล้อเหรอครับล้อเนี่ยก็ต้องสำคัญแหละแต่ว่าจะไม่สำคัญก็ได้นะสำคัญผมขอค้านตรงที่หนึ่งล้อมันมีหน้าที่ที่ต้องแข็งถูกต้องครับแต่ต้องเบาต้องเบากับแข็งแข็งทำไมเพราะว่าถ้าไม่แข็งแล้วยังไงรถก็จะอยู่ไม่ได้ยากไม่ยากส่วนที่รถเนี่ยมันมีการขยับเคลื่อนไหวมันเยอะอยู่แล้วเขาไม่ว่าจะช่วงล่างหรือยาวแต่ล้อเนี่ยต้องแข็งอยู่อย่างนั้นในขณะที่ไม่ทำให้ช่วงล่างกระด้างจนเกินไปเพราะความแข็งทุกอย่างที่อยู่ใต้ล้อเหล่านั้นคือส่วนที่เรียกว่าอันสปริงคืออยู่ใต้สปริงทั้งหมดใต้สปริงที่หนึ่งจะต้องมีการยืดหยุ่นได้บ้างแต่ล้อไม่ใช่ส่วนที่จะยืดหยุ่นเป็นส่วนที่ต้องแข็งแรงและรับการกระแทกได้ดีนี่คือจุดที่มันต้องแข็งชนต่อแรงที่ถูกกระทำมันทุกวันล้อหักในชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแน่นอนส่วนที่ผมบอกว่าไม่สำคัญเนี่ยหมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องแข็งแรงมากเท่าส่วนอื่นที่เป็นจุดรับแรงจริงๆเพราะว่าล้อเนี่ยมันน้ำหนักมันค่อนข้างตายตัวอยู่แล้วบนรถบนอะไรแบบเนี้ยเรามีน้ำหนักตัวรถเรามีข้อมูลการบรรทุกข้อมูลทุกอย่างเหล่านี้เราส่วนน้อยพี่ที่จะใช้มันมากเกินกับความคงทนของตัวล้อที่ผมบอกว่าทั้งสำคัญและไม่สำคัญหมายความว่าพอมันออกมาเป็นล้อแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีล้อที่ใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็เคยมีกรณีประมาณว่าล้อแตกอ๋ออันนั้นผมมองว่ามันผิดกรรมวิธีการผลิตจริงๆถ้ามันทำตามที่มันควรจะเป็นอย่าหาทำหรือของปลอมใช่เดี๋ยวเราจะเล่าควรจะแข็งแรงพอเดี๋ยวเราจะไปถึงตอนนั้นก่อนละกันเรามาเริ่มกันที่ล้อตั้งแต่แรกเลยขออีกเรื่องนึงก่อนที่จะเข้าสู่วัสดุก็คือแต่มันควรจะเบาถูกต้องครับพี่ควรจะเบาซึ่งที่มันเบาต้องเบาเพราะเรื่องของช่วงล่างนี่แหละก็คือยิ่งน้ำหนักเบาเท่าไหร่ยิ่งทำให้น้ำหนักที่ช่วงล่างต้องรับซึ่งล้อครับลองนึกสภาพง่ายๆหน้าที่ของมันคือมันต้องเต้นโบ๊ะ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 รับแรงการที่มันเป็นน้ำหนักเยอะๆจะทำให้เหมือนลูกตุ้มที่เหวี่ยงแล้วครับผมมันจะกระชากสร้างภาระให้ระบบส่งกำลังใช้คำนี้ดีกว่าและช่วงล่างต่างๆต้องรับการกระชากครับผมโชกอัพต้องรับการดึงเอื้อครับภาระเยอะขึ้นทำให้น้ำหนักไม่ได้ซึ่งล้อที่น้ำหนักเยอะครับจะทำให้เกิดการดึงฉุดรั้งแล้วทำให้เกิดอาการเหมือนแบบรถง่ายๆตกหลุมมันก็จะรู้สึกกระแทกกระทั้งมากกว่ามีเอฟเฟกต์เยอะช่วงล่างอาจจะมีการรับแรงไปหมดแล้วนะสปริงอ่ะแต่ล้อมันเต้นอ่ะครับผมก็ทำให้เกิดขึ้นได้ผมขออนุญาตพูดถึงรถที่ใช้อยู่ที่บ้านเลยรถ SUV นะทำไมเกิดอะไรขึ้นล้อดุ้งเหรอเปล่ารถที่ใช้ล้อ20ถึงแม้จะมาจากค่ายหรูอ่ะผมบอกเยอรมันแล้วแต่พอล้อ20น้ำหนักมันเยอะครับไอตัวดิ้นตัวนี้แหละทำให้ช่วงล่างอ่ะเกิดคาแรคเตอร์ที่ทำให้รถนั่งไม่สบายเลยเกิดความกระ
ระด้างในขณะที่ SUV รุ่นเดียวกัน Max 18นั่งสบายขึ้นสมูทเลยพิษตาเลยครับพอล้อน้ำหนักน้อยมันดิ้นน้อยลงกลายเป็นช่วงล่างสมูทขึ้นครับผมนี่คือผลของน้ำหนักเพราะนั้นคุณสมบัติของล้อแข็งแรงพอไม่ต้องมากประมาณ1พอและน้ำหนักน้อยก็จะให้คุณสมบัติที่ดีคราวนี้มาที่วัสดุดีกว่าครับว่าแล้ววัสดุอะไรบ้างที่ทำให้ล้อเนี่ยมันโอเคเริ่มทีดังเดิมเลยนะพี่ล้อของรถยนต์ส่วนใหญ่หลังจากการพัฒนาเกวียนมาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นล้อเหล็กขอพ้นยุคเกวียนแล้วนะพ้นยุคเกวียนไปแล้วข้าวยุคนั้นหมดแล้วมันจะเป็นล้อเหล็กพี่ล้อเหล็กที่เห็นกันทั่วไปเลยนะล้อง่ายๆที่เราเรียกกันว่าล้อกระทะหมูกระทะล้อกระทะเลยล้อแบบว่าเพราะหน้าตามันมักจะเป็นแอ่งลงไปมันก็เลยเรียกกันว่าล้อกระทะถ้าเป็นในรถกระบะรถอะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นกันเยอะพวกรถที่เป็นรถตัวสตาร์ทเนาะทุกวันนี้ยังมีกันอยู่หรือแม้กระทั่งรถที่เป็นรถแบบรถประหยัดไหมรถเก่งตัวล่างตัวที่จะต้องเอาไปแต่งอยู่แล้วใช่ไหมแม้แต่ EV อ๋อแม้แต่ EV บางรุ่นยังมีเลย EV มีล้อกระทะด้วยพี่บางรุ่นอันนี้ความรู้ใหม่จริงๆนี่ไม่ทราบบางรุ่นเพราะว่าอย่างนี้ EV เนี่ยต่อให้คุณจะใช้แม็กทรงสวยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหาอะไรมาแปะโบก็คือเป็นฝาครอบเพราะนึกภาพนะ EV มีการใช้ regenerative brake เยอะครับถ้าเบรกก็ไม่ต้องใช้เยอะมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ร้อนก็ไม่ต้องระบายความร้อนเบรกมากใช่แต่ถ้าล้อเนี่ยมันแบบไม่ต้านลมไม่มีรูไม่มีอะไรให้อากาศเข้าเยอะมันก็ทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่รถบางรุ่นเนี่ยเปลี่ยนล้อให้ทรงสวยขึ้นเนี่ยเพิ่มมาอีก40กิโลก็ใช่ก็ใช่เลยมันเลยก็อ้าวในเมื่อมันก็ต้องมีอะไรมาครอบล้อให้สวยอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ล้อเหล็กไปเลยจบๆมีบ้างมีบ้างใช่ยังมีอยู่ในรถปัจจุบันนี้สำหรับล้อเหล็กก็ด้วยคอสที่ต่ำกว่าทุกกระบวนการการผลิตเลยเพราะว่าล้อเหล็กแบบนี้ใช้การปั๊มถูกไหมพี่ปั๊มเป็นแผ่นลงไปเลยแล้วก็เอาไปประกอบร่างกับวงล้ออีกทีนึงซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ำสุดแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือล้อพวกนี้จะหนักด้วยวัสดุด้วยอะไรของเขาเนาะแต่ว่ามันก็เป็นยุคแรกอะเนาะพี่ที่มันเป็นการเป็นนวัตกรรมในสมัยหนึ่งที่ใช้เหล็กมาเป็นล้อแหละแต่มันมีข้อดีเรื่องนึงนะที่หลายคนลืมไปคือล้อเหล็กแข็งกว่าล้อแม็กอลลอยก็จริงพี่แข็งกว่าแต่ว่าด้วยนนด้วยลักษณะการใช้งานของเราอาจจะไม่เหมาะสมแต่มันก็เลยเหมาะกับรถรุ่นล่างๆที่ไม่ต้องการสมรรถนะสูงไม่ได้ใช้ไซส์ที่เล็กมันเลยไม่คอนเซิร์นเรื่องน้ำหนักถ่วงล้อหรืออันสปังเวทถูกต้องมากนะเพราะดิ้นไปมันก็เล็กอ่ะมันก็ไม่มากอะไรมันก็เลยพอใช้งานได้ก็เพียงพอนั่นก็จะเป็นบทบาทของล้อเหล็กที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์กับรถที่สมรรถนะไม่สูงนักก็ใช้งานได้อย่างนึงทำไมรถบรรทุกถึงใช้กันเยอะแข็งแรงพี่ใช้งานถ้ายอมเรื่องนี้นะเพราะว่าต่อให้คอสมันจะต่ำแล้วมันจะหนักก็จริงอ่ะเหล็กก็คือเหล็กยังไงก็แข็งแรงกว่าให้สังเกตเวลาขับรถไปต่างจังหวัดพวกกระบะกรงเปลี่ยนแหนบสังเกตนะแหนบที่รถปกติจะมี 3-5 แผ่นครับผมรถพวกนี้จะมีแหนบ 8-10 แผ่นเสริมแหนบหรือท่านแผ่นแหนบแผ่นน้อยจะน้อยจนน่าสงสัยแบบ2แผ่นครับเพราะว่า2แผ่นเป็น2แผ่นโคตรเทพของแข็งเลยพวกนี้มักจะใช้ล้อทรงนี้แหละใช่ครับผมเป็นล้อกระทะถ้าล้ออย่างเงี้ยให้สงสัยไว้แล้วว่าเขาจะเน้นทุกใช่ครับวันบรรทุกใช่แน่ๆไปลุยแน่ๆเอาจริงตำรวจจับเอาไม่ยากเปลี่ยนล้อใช่แต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่แฟร์เนาะก็ต้องไปชั่งน้ำหนักกันอีกทีแล้วใช่ต้องเอาแฟกมาคุยกันอันนี้แหละก็คือแล้วล้อวงหน้ามักจะต่างจากล้ออันหลังใช่เพราะน้ำหนักมันกดที่ข้างหลังครับผมเขาก็เลยจะเลือกไปเปลี่ยนเป็นล้อเหล็กกันสำหรับรถกระบะคนของครับผมอันนี้เป็นความรู้เสริมนิดหน่อยของผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปซึ่งพอผ่านนานวันเข้าไปเนี่ยพี่เทคโนโลยีมันเริ่มพัฒนาแล้วต้องบอกก่อนเสริมอีกนิดนึงว่าล้อเหล็กแบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราไม่มีเทคโนโลยีในการสร้างโมสร้างของที่มันเป็นเหมือนปัจจุบันเรายังไม่มีการ CNC เรายังไม่มีการแคสติ้งเรายังไม่มีการแบบผลิตขึ้นรูปชนิดอื่นเทคโนโลยีการผลิตมันยังแบบค่อนข้างเป็นหลักลักษณะเอาเหล็กมาเป็นใหญ่ๆแล้วปั๊มขึ้นร้านอ่ะพี่ก็คือปั๊มกันดื้อๆเลยมันไม่มีแบบโครงสร้างที่แบบว่าถูกหลักวิศวกรรมเนาะก็ผ่านไปยุคนึงไปยุคต่อไปก็จะเป็นล้อที่เป็นเหล็กโลหะผสมส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็จะเป็นอลูมิเนียมเนาะถูกไหมพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่คำว่าล้อแม็กเนี่ยมันเกิดจากแมกนีเซียมยุคนึงที่เขาเรียกว่าล้อแม็กเนี่ยมันเกิดจากผู้ผลิตชาวอเมริกันเนี่ยครับผมเอาวัสดุแมกนีเซียมเนี่ยมาใช้เป็นวัสดุแรกในประเภทโลหะอะลอยที่เอามาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์เป็นการใช้ในการผลิตรถยนต์เป็นรุ่นใหม่ๆสมัยนั้นครับผมแมกนีเซียมอะลอยใช่เลยเรียกกันว่าล้อแม็กนี่ไม่ได้มาจากการที่มันเป็นล้อเร็วๆเลยไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดแบบนั้นครับผมก็คือเรียกมาจากแมกนีเซียมนะครับที่เรียกกันติดปากจนถึงทุกวันนี้เป็นความรู้
ู้ใช่ครับความรู้ใหม่เลยคือพอเป็นแมกนีเซียมแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้จากแมกนีเซียมก็คือความเบาเพราะว่าเนื้อแมกนีเซียมเนี่ยโมเลกุลมันค่อนข้างที่จะห่างกันความมีโพรงมีโพรงเยอะกว่ามีโพรงเยอะมันไม่ได้หมายความมีรูให้เห็นชัดเจนนะใช่ครับแต่มันมีในเนื้อวัสดุเนื้อโลหะใช่ซึ่งฟอร์มของมันเนี่ยแข็งแรงทนทานแตกง่ายดีเพราะด้วยความที่มันมีความเปราะเข้าไปอยู่ในชิ้นงานแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่อายุการใช้งานมันจะน้อยกว่าล้อแบบนี้ล้อเหล็กถามว่าดีกว่ายังไงประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนทางสปริงเวทที่พี่เอกพูดถึงน้ำหนักถ่วงล้อถูกต้องดีกว่าแน่นอนแต่แคร็กเกิดอาการแตกขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าล้อพวกแมกนีเซียมเนี่ยจะไปอยู่ในประเภทรถแข็งที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงที่สุดเน้นเบาที่สุดความแข็งแรงไม่ต้องมีเพราะระวังจริงๆมันก็แข็งแรงนะพี่แต่ว่าความแข็งแรงมันแลกมากับความที่เปราะยิ่งแข็งก็จะยิ่งเปราะเป็นธรรมชาติของฟิสิกส์อยู่แล้วครับคือถ้าเกิดให้ตัวได้หน่อยเนี่ยความเหนียวแน่นของการเรียงตัวกันของชิ้นงานในวัสดุมันจะมากกว่าแมกนีเซียมแต่ก็จะหาความเบาได้เท่านี้ไม่ได้มันก็เลยเกิดนวัตกรรมอีกชนิดนึงที่เรียกว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยเปลี่ยนจากแมกนีเซียมมาเป็นอลูมิเนียมอลลอยเป็นอลูมิเนียมแต่เราก็ดันเรียกมันว่าล้อแม็กก็ยังติดปากว่าล้อแม็กก็เหมือนมาม่าเหมือนแป๊บเหมือนมาม่าอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นไปเพราะว่ามันติดปากอะเนาะพอมันเป็นอลูมิเนียมแล้วเนี่ยให้ความเบาใช่พี่ให้ความแข็งแรงทนทานใช่พี่แต่ก็หลีกเลี่ยงการขึ้นรูปของมันที่เป็นแคสติ้งไม่ได้เพราะว่าการผลิตพี่ลองคิดดูนะพอมันเป็นล้อเหล็กปุ๊บเนี่ยเขาโฟกัสที่เรื่องคอสถูกไหมพี่พอเป็นแมกนีเซียมเนี่ยราคาของมันเนี่ยโดดขึ้นเพดานสูงปี๊ดไปเลยใช่พอมันมาเจอโจทย์นี้ปุ๊บเนี่ยคนเขาก็เลยพยายามจะย่อคอสมันลงมาด้วยการใช้วิธีการผลิตที่เป็นวิธีการผลิตใหม่คือการแคสติ้งการแคสติ้งก็คือสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบ้าแล้วก็เทโลหะเข้าไปเทโลหะเข้าไปซึ่งจะไม่เหมือนเหล็กที่เป็นการปั๊มเป็นชิ้นๆนะครับซึ่งมันก็จะมีอีกวิธีในการผลิตเหมือนกันวิธีในการผลิตของล้อแคสติ้งเนี่ยพี่ก็คือมีทั้งเทลงจากข้างบนเทแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับใช้แรงของตัวใช้กราวิตี้แคสติ้งใช้กราวิตี้แคสติ้งเป็นกราวิตี้ก็คือแคสติ้งเข้าไปเหมือนเทลงไปในนั้นให้มันลงไปตามธรรมชาติใช่และมี low pressure casting หรือ high pressure casting ด้วยซ้ำคือการสร้างหยอดมาจากข้างล่างโอ้ก็คือเริ่มปกติเราเทจากด้านบนถูกไหมพี่เราเริ่มจากด้านล่างเพื่อให้มวลมันอยู่ในระนาบเดียวกันไปตลอดจนสุดถึงโมมันเหมือนยกก็ใช่เป็นการลิฟติ้งมันซึ่งก็พอช่วยได้บ้างแต่ก็หลีกเลี่ยงคำว่าแครกไม่ได้จริงๆเพราะว่าการแคสติ้งอย่างที่เราคุยกันเมื่อหลายๆคลิปที่แล้วเนาะมันคือการหล่อขึ้นมาแล้วเราหลีกเลี่ยงออกปริมาณแบบว่าอากาศในตัววัสดุมันไม่ได้แต่ low pressure casting ดีกว่าแบบธรรมดาแบบ gravity casting ยังไงคือตัววัสดุมันได้สัมผัสตัวกันเองก่อนมันได้เชื่อมตัวกันเองใช่การประสานกันกว่าใช่ครับผมมันจะเริ่มจากอย่างนั้นแทนที่ตัววัสดุเนี่ยเหลวอยู่แล้วลงไปในขณะที่เทก็ผ่านอากาศก็สะสมปริมาณอากาศคือพี่เคยเทน้ำลงแก้วเนาะก็จะมีฟองนึกออกไหมแต่พี่เคยเห็นแก้วเบียร์ที่กดจากตูดป่ะอันนั้นแบบบูสต์ขึ้นมาเลยนะอันนั้นก็จะไม่มีโฟมไม่มีฟองอะไรก็คือเป็นวิธีคล้ายๆโลเพชเชอร์ก็คือคล้ายโลเพชเชอร์แคสติ้งเลยทำให้ความแน่นโอกาสที่จะอะไรจะผสมทำให้เกิดความพุนก็น้อยกว่าก็เลยทำให้แข็งแรงกว่าหน่อยนึงใช่ครับผมพอมาเป็นออปชันนี้แล้วเนี่ยคือถือว่าเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันเลยนะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ผู้ผลิตรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าต้นทุนที่มีราคาถูกการฟินิชชิ่งผิวการเลือกลายการผลิตในปริมาณมากๆเนี่ยมันตอบโจทย์เขาเพราะว่าอันดับที่หนึ่งเลยความแข็งแรงเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมพี่ซึ่งเรื่องการขายอะไรพวกเนี้ยในรถบ้านเนี่ยจบไปแล้วเราได้โจทย์ที่ต่ำลงมากว่าแมกนีเซียมแล้วหลังจากแมกนีเซียมไปแล้วเนี่ยก็กลับมาโจทย์เดิมอีกว่าเอ๊ะแล้วพอล้อแบบนี้มันไปเป็นด้านของการแข่งขันด้านของความคอมเพติทีฟได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นพอเรามาใช้อลูมิเนียมอลลอยในการแคสพอเรามาใช้วัสดุแล้วก็การขึ้นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยมันขาดประสิทธิภาพด้านความแข็งแรงน้ำหนักมันเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มันไม่ได้แข็งแรงมากเท่าล้อเหล็กเมื่อสมัยล้อกระทะเนาะพี่มันไม่ได้สามารถแข็งแรงในขนาดนั้นคนเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักเอนจิเนียร์นักดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยก็เลยออกแบบวิธีการฟอร์จิ้งขึ้นมาเป็นวิธีการผลิตอีกรูปแบบนึงอีกขั้นนึงของ
ของการใช้อลูมิเนียมอลลอยสับคนทั่วไปเขาจะเรียกล้อฟอสล้อฟอสล้อฟอสใช่ครับคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าล้อฟอสซึ่งล้อฟอสเนี่ยครับผมก็คือหนึ่งในการผลิตอลูมิเนียมอลลอยที่เปลี่ยนลักษณะในการขึ้นลูกต้องบอกอย่างนี้คือพอเป็นอลูมิเนียมอลลอยแล้วเนี่ยคุณสามารถทำยังไงกับมันก็ได้คุณสามารถหลอมแล้วไปแคสคุณสามารถทำจากก้อนแล้วไปตัดเป็น CNC ไปกึ่งเป็นลูกเป็นล่างก็ได้แต่วิธีที่ทำให้ประสิทธิภาพมันถูกดึงออกมาใช้ได้มากที่สุดเนี่ยคือการฟอร์จิ้งคือการบีบขึ้นรูปให้ตัวเนื้อวัสดุเนี่ยครับมันถูกรีดให้มวลของมันน่ะแน่นที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ oh. ภายใต้แรงดันที่สูงเกินกว่าปัจจุบันในชีวิตเราจะเจอกันเพิ่มการอัดแรงเข้าไปนั่นแหละเพื่อทำให้มันแบบที่จะเป็นลักษณะการแห่มันก็เป็นใช่จนเราเป็นมันเราบีบใช่ครับผมมันเราบีบให้มวลมันแนบชิดกันมากซะจนที่เราไม่สามารถสร้างแรงเนี้ยในชีวิตประจำวันได้รูพุนน้อยลงรูพุนน้อยลงครับผมความแข็งแรงสูงขึ้นในวัสดุอากาศในชิ้นงานเนี่ยน้อยลงทำให้ความแข็งแรงมากขึ้นแถมเบาขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อมวลมันถูกบีบเข้าหากันอย่างแนบสนิทมากกว่าที่จะมีอากาศข้างในเนี่ยแน่นอนยังไงซะน้ำหนักมันก็จะต้องเบาลงเบาลงใช่ครับผมความดันด้วยแหละความดันใช่ครับพอมันมีเพรสเชอร์เข้าไปในวัสดุนั้นมันจะทำให้มวลมันแน่นขึ้นโอเคนั่นก็จะเป็นตัวล้อฟอร์สแต่ประเด็นก็คือพี่ตาครับโคตรแพงเลยครับล้อฟอร์สใช่ครับผมล้อแบบนี้จะมากับราคาที่ค่อนข้างจะสูงค่อนข้างนี่คือเท่าไหร่วงละก็หลักหมื่นวงละก็หลักหมื่นสี่วงเนี่ยว่ากันที่หกหมื่นอัพหกหมื่นอัพครับใช่ด้วยความที่เขาใช้ขั้นตอนในการผลิตที่ต้นทุนสูงมากในการสร้างเครื่องจักรในการผลิตอะไรแบบนี้มันจะแตกต่างจากโรงงานที่แคสติ้งโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งคงขอเสริมเกร็ดเล็กๆได้ไหมพี่ที่พี่กล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่าทำไมล้อแล้วมันแตกมันแบบอย่างนี้เพราะว่าเราเนี่ยเอาล้อที่ควรจะเป็นฟอร์จิ้งเนี่ยมาแคสทรงที่ควรจะเป็นฟอร์จิ้งซึ่งมันสามารถทำก้านบางทำได้บางได้ดันเอาทรงเนี้ยมาทำแคสใช่ครับผมลักษณะในการรับแรงการซับแรงเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่แล้วเขาถูกออกแบบมาให้รับแรงได้ในกรณีที่เขาฟอร์ซมาแต่ดันไปแคสเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์เลยมีความสำคัญในการทำใช่ครับไหมครับถ้าคุณเอาดีไซน์ที่เน้นในเรื่องของเทคนิคที่อัดเน้นความบางแบบฟอร์จิ้งเอาไปทำแบบนี้ก็เสียหายเลยใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางวิศวกรเนี่ยเขาจะได้ทำการคำนวณออกมาในโปรแกรมซิมูเลชันแล้วว่าตัวการขึ้นรูปแบบนี้มันได้เนื้อวัสดุประมาณไหนความหนาแน่นของเนื้อวัสดุประมาณไหนแล้วมันรับแรงได้ประมาณไหนซึ่งตรงนั้นเป็นสมการที่ถูกต้องแล้วพอได้แล้วล่ะแต่พอที่เราเอามาใช้กับอีกวิธีนึงปุ๊บเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยพี่การขึ้นรูปด้วยการแคสเนี่ยไม่สามารถทำให้บางหรือทำให้น้อยชิ้นได้เหมือนกับการฟอร์จิ้งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การใช้ล้อที่เป็นล้อเหมือนที่เรียกว่าก๊อปปี้เนาะใช้ได้ไหมล้อก๊อปล้อแบบล้อเทียบล้อเลียนแบบอะไรเงี้ยมันมีประสิทธิภาพได้ไม่เท่ากันกับล้อฟอร์ซแท้ๆซึ่งถ้าเกิดใช้งานไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่เป็นไรแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามเจอตกหลุมเจอเหตุการณ์แรงๆอะไรแบบนี้ทำให้ล้อบิ่นเบี้ยวดุ้งอย่างที่ผมเห็นเป็นเคสสตี้อย่างที่ worst case เลยนะผมเคยเห็นคนที่ใช้ล้อปลอมเนี่ยขึ้นเหมือนลูกระนาดหรือเป็นบัมป์เป็นบนถนนเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเพราะว่าล้อไม่สามารถซับแรงได้ล้อหักล้อแตกเสียการควบคุมรถก็ทำให้รถพ่วงใช่มันก็เคยเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันไปโดยแบบว่าปริยายเลยอันตรายมากพี่ก่อนที่จะไปถึงเทคนิคถัดไปผมขอแวะคุยเรื่องล้อก๊อปล้อก๊อปก่อนได้งั้นเราซื้อล้อก๊อปได้ไหมจริงๆถ้าเทคโนโลยีการผลิตเขาถึงอะพี่มันได้นะแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ละคือถ้าเอางี้ผมเข้าใจถ้าเราตัดแต่ถ้าเราตัดความแบบอย่าไปก๊อปแบรนด์ใหญ่ๆเขาเลยไม่ต้องก๊อป BBS ไม่ต้องก๊อป Niche View ไม่ต้องก๊อปพวกนั้นน่ะแต่เราเอาสนใจแค่ว่าอยากได้ลุคเนี้ยแต่โรงงานไทยโรงงานจีนได้ไหมได้ครับพี่หลายๆแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยนะครับก็มีโรงงานที่ได้มาตรฐานผลิตจากเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการตรวจ quality control ที่ได้รับมาตรฐานเหมือนกันซึ่งผมก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะพี่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีงบพอที่จะไปถึงขนาดนั้นซึ่งผมไม่ได้ว่านะว่าการเอาแบบของการฟอร์จิ้งมาทำแคสติ้งเนี่ยมันผิดมันสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องแต่ต้องเทสก่อนแต่ต้องมีผลการทดลองที่ถูกต้องด้วยใช่เอาแบบฟอร์จมาทำแคสแล้วเทสก่อนได้ไหม
จบใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าคุณทำแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นผมไม่แนะนำเพราะนั้นการซื้อล้อกอล์ฟผมพูดงี้ได้ไหมก็เท่ากับว่าคุณควรเช็คก่อนว่าไอ้ล้อเนี่ยมาจากโรงงานไหนถูกต้องครับผมคือถ้าเรารู้ได้ขนาดนั้นก็ดีครับพี่แต่ว่าถ้าเราซื้อกับผู้ขายที่น่าเชื่อถือล้อแบรนด์ของไทยก็มีให้เลือกดีๆหลายแบรนด์ครับแต่ผมขอไม่กล่าวดีกว่าให้ไปรีเสิร์ชตีด้วยนะพอดีผมก็ไม่แน่ใจข้อมูลจากการผลิตของเขาเหมือนกันว่าใครผลิตออกมายังไงแต่ผมเชื่อว่ามีเพราะว่าผมมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เคยเห็นอยู่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยมีล้อไทยที่ผลิตในลักษณะของการ flow forming อยู่เดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องนี้กันอีกเดี๋ยวค่อยมาดิคือมีโปรเซสที่แอดวานซ์เลยใช่มีโปรเซสที่แอดวานซ์ที่น่าเชื่อถือในการผลิตอยู่ถ้าโรงงานเหล่านี้ทำทรงที่เราถูกใจใช่ทรงเมืองนอกเราก็เลือกซื้อเราก็เลือกก็ปลอดภัยล่ะได้ใช่ครับก็มีมาตรฐานประมาณอันนี้น่าจะเคลียร์ในเรื่องนี้นะครับก็แต่ถ้าไม่มีความรู้เราไม่สามารถเช็คโรงงานเช็คมาตรฐานการผลิตได้ไม่แน่ใจได้ว่าคุณภาพที่ทำมามันเป๊ะไหมใช่ไม่แนะนำใช้คำว่าไม่แนะนำเลยดีกว่าครับคราวนี้มาที่เทคนิคเรามีของถูกหน่อยอย่างอลูมิเนียมอัลลอยครับผมแล้วก็มีของแพงมากๆอย่างพวกแบบแคสติ้งเนาะมาเป็นฟอร์จิ้งแล้วคราวนี้มันมีอะไรที่อยู่ตรงกลางมั้ยครับถ้าจะว่ากลางเหรอครับพี่ก็คือการโฟลว์ฟอร์มิ่งเนี่ยแหละครับผมก็คือกลางน่าจะกลางที่สุดแล้วซึ่งโฟลว์ฟอร์มิ่งนี่มันต่างยังไงอ่ะคือโฟลว์ฟอร์มิ่งเนี่ยครับเป็นกึ่งกลางระหว่างการผลิตที่เหมือนเป็นขั้นตอนลัดมากกว่าเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณพูดถึงล้อฟอสแล้วเนี่ยภาพในหัวเราคือการปั๊มออกมาเป็นขึ้นรูปมาเป็นปึ้งโมเดลเลยหรือไม่ขั้นกว่าของการว่าฟอสเนี่ยคือการ CNC กัด CNC ก้อนอลูมิเนียม1ก้อนใหญ่ๆออกมาเป็นชิ้นงานล้อวงนึงเลยCNC ผมเปรียบเทียบกับของที่ตั้งอยู่ตรงนี้ง่ายครับ MacBook เนี่ยใช้ CNC ใช่การที่เขาจะทำไอ้ตรงรูตรงนี้กัดให้เป็นร่องเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเลเซอร์ครับผมมาทำหรือเครื่อง CNC เครื่องมาบากลงมาบากลงไปหรือค่อยๆถูเข้าไปให้มันได้หรือขอบเนี้ยก็คือ CNC ให้มันได้ครับผมมันจะเหมาะกับงานที่ต้องการความประณีตรูปจับกันอยู่ตรงนั้นใช้คำว่างานคอสตอมก็ได้พี่สมมุติว่าพี่อยากสั่งทำเป็นพิเศษอะไรเงี้ยพี่สามารถสั่งได้เลยถ้าเกิดโรงงานเขาไม่มีสเปคที่สามารถผลิตให้พี่ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดในการผลิตอยู่แล้วโรงงานเพราะว่าในตารางถ้าเกิดคนเคยซื้อล้อหรือว่าเคยศึกษาเรื่องล้ออะไรบ้างเงี้ยครับก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันจะมีค่าออฟเซตค่าวงล้อค่าอะไรแบบนี้ที่แตกต่างกันไปแล้วแหละว่าต้องเป็นล้อสเปคนี้แต่อยากได้ทรงที่แตกต่างออกไปก็สั่ง CNC ก็คือต้องสั่งทำคัสตอมซึ่งการคัสตอมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆมีอลูมิเนียมก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ทำมาแข็งแรงแล้วอ่ะแล้วก็ลบออกพูดง่ายๆเหมือนเอาของพวกนี้ทิ้งเลยอ่ะใช่ครับคนรวยซึ่งทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิ่งอยู่โฟร์ฟอร์มิ่งตรงกลางเดี๋ยวจะงงนะครับก็คือ CNC นี่คือรวยจัดกัดวานเพราะว่าเอาอลูมิเนียมก้อนปักอึใช่ครับก็คือซื้ออลูมิเนียมก้อนใหญ่แต่เอาแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมันก็คงต้องเหลือประมาณนั้นใช่ครับผมมันก็เลยมีออปชั่นตรงกลางสำหรับคนที่ข้ามฟอสมาแล้วแต่ไปไม่ถึง CNC หรือไม่ก็เป็นข้ามแคสมาแล้วแต่ไปไม่ถึงฟอสก็จะมีเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิ่งอยู่ซึ่งโฟร์ฟอร์มิ่งเนี่ยมีทั้งแคสแล้วก็มีทั้งฟอสด้วยโอ้ครับผมซึ่งเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิ่งเนี่ยคือการผลิตไว้ครึ่งหนึ่งผลิตครึ่งหนึ่งหมายความว่าสมมุติว่าคุณมีดินน้ำมันอยู่ดินน้ำมันอยู่ก้อนหนึ่งมันไม่ใช่ดินน้ำมันสิที่ดินปั้นหม้อเดี๋ยวดูในรูปเนี่ยนะครับก็คือมันจะเหมือนมีล้อแม็กที่มาครึ่งวงใช่ครับที่ทำทรงไว้ละแต่ครึ่งวงเนี้ยมันยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จดีมันจะเป็นดินน้ำมันใช่มันยังเป็นดินน้ำมันอยู่ซึ่งเครื่องเนี่ยครับที่สามารถใช้ในการโฟร์ฟอร์มิ่งก็ตรงตัวเลยก็คือฟอร์มิ่งในการไหลไปรีดไหลของมันไปซึ่งมวลของเหล็กเนี่ยครับก็จะถูกรีดในลักษณะเดียวกันกับฟอร์ชแต่ว่าในการฟอร์ชเนี่ยครับมันบีบอัดด้วยแมชชีนด้วยเพรสเชอร์แต่การรีดก็คือการบีบใหส่วนที่รีดได้ครับไม่ได้นับว่าหน้าแม็กหรือหน้าก้านนะครับพี่ก็คือส่วนที่มันรีดได้ก็คือวงล้อเนาะมันรีดออกมาได้แล้ววัสดุตรงช่วงนั้นเองเนี่ยมันสามารถเข้าไปอยู่ในเครื่องรีดได้แล้วพอมันขึ้นรูปมาเป็นลักษณะของมันได้ให้บางขึ้นใช่ครับขึ้นกลายเป็นทรงที่เราต้องการใช่คอสมันก็จะไม่ได้ไปอยู่ในการฟอร์ชแบบเต็มชิ้นแล้วมันก็จะเหลือแค่กึ่งหนึ่งในการขึ้นรูปหน้าก้านแม็กถูกไหมพี่ครับแล้วเราค่อยเอามารีดเอายกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดทั่วไปน่าจะเป็นล้อรุ่นเรย์ขนาดใหญ่ใช่พวกล้อเรย์ของญี่ปุ่นพวกตระกูลญี่ปุ่นจะใช้เทคโนโลยีนี้ไทยเราก็ทำขอพูดชื่อแบรนด์เลนโซ่เลนโซ่ก็มีโฟร์ฟอร์มิ่งนะครับเลนโซ่ก็มีโฟร์ฟอร์มิ่งเหมือนกันครับใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางซึ่งจะมีทั้งกึ่งแบบ
กึ่งล่างกึ่งบนแล้วแต่เทคนิคที่ใช้ในรายละเอียดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้ครับผมว่าถ้าใช้การใช้งานทั่วไปใช้งานขับขี่ประจำวันก็เหมาะกับรถล้ออลูมิเนียมอลลอยที่เป็นแคสติ้งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นที่เป็นล้อฟอร์จแต่ถ้าคุณใช้รถที่มีสมรรถนะสูงหน่อยมีกำลังมีอะไรสูงๆเนี่ยอย่างเช่นรถ EV อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมว่าล้อแคสเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าแรงบิดแรงอะไรของมันค่อนข้างสูงใช่ไหมพี่แล้วแรงที่ถูกกระทำบนตัวเนื้อวัสดุพี่มันค่อนข้างจะมีขีดจำกัดผมให้ไกด์เพิ่มอย่างนี้ครับถ้าล้อที่คุณใช้ตั้งแต่18ลงมาแล้วคุณไม่ได้ขับรถเร็วแบบไม่เกิน150 130ประมาณเนี้ยจริงๆผมว่าอลูมิเนียมอลลอยแบบแคสธรรมดาอยู่ครับเพราะน้ำหนักที่ได้นั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรสมรรถนะที่คุณต้องการนั้นอลูมิเนียมอลลอยก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากอะไรเพราะขนาดมันไม่ใหญ่ใช่ครับผมให้ไว้แบบนี้18ลงมาเนี่ยพิจารณาเป็นอลูมิเนียมอลลอยเป็นหลักเป็นหลักแคสติ้งโทษทีเป็นแคสติ้งเป็นหลักเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มพูดถึงไซส์19 20 21 22ซึ่ง EV นี้เราก็เล่น21 22มันเป็นธรรมชาติใช่ครับผมแต่เราต้องการความเบาไงเราต้องการลดน้ำหนักไงแล้วเราต้องการให้ช่วงล่างมันไม่กระดุ้งกระเด้งมากไงการใช้ล้อที่เบาจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพของช่วงล่างเนี่ยยังคงอยู่ยังรักษาความนุ่มนวลได้เป็นอย่างดีเลยก็อาจจะเริ่มพิจารณาเป็น Full Forming หรือเป็น Ford พิจารณาเป็น Full Forming ใช่ยิ่งคุณเป็นรถที่ EV ที่ลักชูหน่อย Ford แต่ Performance สูงหน่อยแบบพวก BYD Seal 3.8 หรือ Tesla Performance ครับที่คุณขับไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงล่างรถแรงบิดสูงๆอะไรเงี้ยครับผม4ผมว่าสัก400นิวตันเมตรขึ้นไปอ่ะราวๆครับใช่ควรจะเริ่มพิจารณาเป็นล้อแบบเราลงมาจากแคสติ้งแล้วใช่ไม่แน่จะเห็นด้วยไหมนะก็จริงๆก็เห็นด้วยนะพี่เพราะว่าความจำเป็นต่อราคาแล้วเนี่ยผมจะคำนึงเรื่องนี้ไว้เสมอเลยถ้ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นผมก็จะไม่แนะนำให้ใช้ครับผมหรือคือถ้าคุณแค่ชอบลุคหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็คือรูปร่างหน้าตาของมันครับผมว่าลักษณะในการแคสติ้งกับลักษณะในการฟอร์จิ้งเนี่ยคุณสามารถดีไซน์มันได้ไม่เหมือนกันสำคัญนะใช่หลักๆเลยนะคือถ้าเป็นฟอร์จิ้งจะทำก้านบางๆใช่ครับมันสามารถทำแบบนั้นได้ใช่ซึ่งล้อแบบแคสติ้งอาจจะไม่มีลุคที่ถูกใจหรือสปอร์ตหรือแบบว่าได้วิชวลที่ผู้บริโภคเลือกชอบกันนะเนาะขอมีคอชั่นไว้สำหรับ EV นิดนึงนะครับว่าเกินนิดนึงครับไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ EVอย่าไปหาล้อก้านบางๆมานะครับอันตรายเพราะเรนจ์ของรถคุณน่ะจะหายไปเลย 4-50 กิโลเมตรฟรีๆเลยสำหรับแค่ล้ออย่างเดียวถึงแม้ล้อจะน้ำหนักเบาลงแต่ว่าการต้านอากาศจะเพิ่มขึ้นจากล้อซึ่งเครื่องสันดาปอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเป็น EV นั้นไซส์รู้สึกทันทีเลยครับพี่ประสิทธิภาพเข้าที่แบตแน่นอนอยากให้รู้ข้อมูลนี้ไว้เพื่อจะได้เลือกกันแบบถูกต้องเนาะแล้วสังเกตอย่างนะแม้แต่ Porsche Taycan เพิ่งออกมาล่าสุดล้อยิ่งดีไซน์ออกมายิ่งมีการปิดด้านข้างเพิ่มแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นลายเส้นต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการแค่เหมือนกับวาดลงไปบนตัวแผ่นอลอยหรืออะไรเงี้ยที่ทำไว้ปิดอยู่แล้วอะครับซึ่งในเมื่อผู้ผลิตเขาคิดมาดีแล้วอะตรงนั้นคุณไม่อยากเสียเรนจ์ของแบตเตอรี่ไปฟรีๆก็อย่าไปฝืนเลยนะครับผมหลักๆของตัวล้อที่มีให้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีเท่านี้แหละพี่ถ้าเกิดมากกว่านี้นี่ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วเป็นพวกแบบคาร์บอนเคฟลาร์พวกล้อ 3D Printing ที่แบบว่าพิมพ์อันนั้นเราจะไม่ไปถึงขั้นนั้นกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะแอดวานซ์ไว้เดี๋ยวเราทำแบบว่าเป็นอัคเซสซอรี่ EP แยกไว้ดีกว่าเฮ้ยเอางี้ถ้าเกิดว่าบ้านรวยอ่ะมันก็จะเป็นออปชั่นเพราะว่า CNC ใช่มั้ยครับ1ใช่ออปชั่นรวยจัดเลยคือ CNC รวยจัดสเต็ป1 CNC เองเลยใช่อยากได้ลายล้อหน้าตัวเองไม่ทำไม่ควรนะเพราะว่าลายล้อหน้าตัวเองทำให้น้ำหนักไม่บาลานซ์ไม่มีใครว่าจัดได้หรอได้โอเคจัดเราเลยให้โรงงานเขาทำให้แล้วถ้าพี่มีทุนขนาดนั้นอ่ะสายเลยมันอาจจะบาลานซ์ก็ได้ทำหน้าให้บาลานซ์ก็ได้พี่หนึ่งเนาะสองล้อคาร์บอนครับผมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นไรคาร์บอนป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลพี่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่มากสำหรับการใช้งานของมันคือเอาคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งดุนนี่เลยอ่ะเอามาทำล้อคือเอามาทำล้อขึ้นเป็นวงเลยใช่มันก็ต้องเบามากสิครับเบามากพี่แต่ว่าคือสำหรับผมแล้วผมก็ยังกลัวมันอยู่นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือ
มันเป็นผ้าพี่อย่าลืมคาร์บอนไฟเบอร์เป็นผ้าใช่เมื่อใดก็ตามที่เรซินมันหมดอายุใครที่งงเรื่องนี้ไปดูคลิปที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลว่าทำไมเบนซ์และ BM ถึงแพงนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้อยู่เรามีเรื่องนี้อยู่เรามีเรื่องนี้อยู่ใช่นะซึ่งคาร์บอนไฟเบอร์ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในรถซุปเปอร์คาร์ใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับพูดฟุตบาทเนี่ยเป็นล้านนะครับหายไปเลยลิ้นหน้าอย่างนี้พี่ขับซุปเปอร์คาร์มาแบบเลียขอบบ้านเรานี่ก็เรียบร้อยแล้ว 3D printing ยิ่งใหม่เข้าไปอีกคือผมเพิ่งจะเห็นวิดีโอของเขาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองผมไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขามาใช้ทำเนี่ยคือเขาหลอมวัสดุของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับ 3D print ที่เป็นพลาสติกเลยก็คือหลอมมันมีจุดหลอมเหลวที่เอาไปแบบพิมพ์ออกมาได้อยู่แล้วโอ้ว้าวซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวเนี่ยตัวอย่างมีตัวอย่างใช่เดี๋ยวเรามีตัวอย่างขึ้นให้ดูว่ามันไปถึงไหนแล้วเลยที่เราไม่พูดถึงนั้นก็เพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นใช้จริงในปัจจุบันเฉยๆแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วไม่ยังไม่ได้ใช้จริงแต่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นแนวทางไว้ไปศึกษากันดูครับผมคราวนี้พอเรารู้กันจนลึกถึงขนาดนี้แล้วขอบคุณทุกท่านเช่นกันที่อยู่ถึงจุดนี้นะครับเราจะมาสู่พาร์ทที่ง่ายขึ้นหน่อยละคือจะกลับมาง่ายขึ้นละถ้ารถบ้านทั่วไปล้อประเภทไหนที่เหมาะที่สุดตอบแบบฟันธงเลยฟันธงเลยเหรอพี่เอามีประโยชน์กับใครผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเอาทั่วไปเอาผู้บริโภคเราอยู่ทั่วไปก็อลูมิเนียมอะลอยที่เป็นแคสติ้งอยู่แล้วครับทั่วไปความสมรรถนะไม่สูงใช้ล้อไซส์ไม่ใหญ่อยากได้ความสบายแล้วก็มันอยู่ในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ด้วยพี่คือถ้าเกิดเบียดเสียดหรือว่าแบบเป็นอะไรมาการบริหารจัดการด้านการซ่อมการเปลี่ยนการอะไรแบบนี้มันจะไม่เดือดร้อนมากราคาจะไม่สูงครับบรรทุกหนักใช้ล้อเหล็กครับผมนะครับครับใช้งานทั่วไปก็อลูมิเนียมอะลอยครับผมเป็นล้อแคสติ้งธรรมดาถูกต้องหรือว่าถ้า EV คุณสมรรถนะไม่ได้สูงมากแล้วมันจะใช้ล้อเหล็กแล้วฝาครอบล้อเข้าไปขนาดล้อไม่เกิน 15-16 ผมว่าน้ำหนักตรงนั้นไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องช่วงล่างเท่าไหร่หรอกเนาะนะครับแล้วล้อพวกที่อันอื่นก็คือคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่โดยธรรมชาตินั้นเกิน100ผมว่าเกิน150เกิน150เป็นต้นไปซึ่งก็อันนี้ผมไม่รับผิดชอบกับคุณนะครับเรื่องที่คุณจะไปเจอใบสั่งแล้วแต่นะครับอันนี้เราเป็นแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราพูดถึงเรื่องรับใบสั่งแล้วเดียวนะครับไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายแล้วครับผมโอเคอันนี้จะเป็นภาพรวมไม่เห็นภาพเนาะจากที่คำถามมีรักแฟนเพลงเราถามมานะครับว่าล้อชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ใช่ล้ออะไรอะไรมันมีความรู้อะไรที่ควรจะพิจารณาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของล้อเราพยายามจะไม่ให้เนิร์ดเกินเหตุใช่ครับผมเพราะจะไปลึกกว่านี้ได้มากเลยล่ะใช่จากหัวข้อที่ผมจดมานี่เผื่อมีใครสนใจอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูก็ได้ครับเผื่อจะหยิบจับมาเป็นประเด็นให้คุยกันไม่ผมเนี่ยจะคอมเมนต์ตรงนี้เลยมันมีใส่ตรงนี้เลยมันมีเรื่องที่เหลืออยู่คือเรื่องขนาดออฟเซ็ตวิวสเปค PCD โบกี่รูกี่รูใช่ทำไมบางคัน4รูบางคัน5รูบางคัน6รูเดี๋ยวนี้มีเอาเหรอโบราณพี่เบอร์โชจิฮะศึกษามาจากว่าพี่นี่แหละเห็นมาแล้วกับตามีค่า ET มันคืออะไรมันคือสัตว์ประหลาดนอกโลกหรือเปล่าใช่ใช่มันจะมีค่าต่างๆที่สามารถอ่านได้บนวงล้อเนาะ Head Day อะไรเต็มไปหมดใช่อยากให้ทำคลิปเรื่องไหนคอมเมนต์บอกมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ